ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสละโสดต้องขอโทษแก๊งนะเพราะว่าไม่ได้บอกใครแบบว่าปุบปับเนาะไม่ได้เชิญทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กะมาเลิกเนี้ยพอดีพ่อเป็นพระค่ะหลวงพ่อก็ให้เลิกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วแหละแล้วก็คิดว่าเฮ้ย29มีนาก็ตะไว้ก่อนแต่บอกว่าแม่ก็รู้แล้วยายก็รู้แล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดงานมันยุ่งก็เลื่อนไปอีกนี่แบบไม่แคร์เลิกถ้างานมันยุ่งก็เลื่อนไปอีกก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใกล้ๆแล้วแบบเฮ้ยเอาเลยมั้ยจะได้แบบเสร็จและยายก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะก็เลยจะจัดให้แกสบายใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเฮ้ยเอาเลยก็เตรียมงานแบบเล็กๆกันมาเรื่อยๆก็แบบจัดไปเลยดีกว่าแล้วก็เชิญคนน้อยมากงานเล็กมากเลยค่ะที่เห็นเนาะจำนวนกี่คนนะคะไม่เกิน50 40กว่าคนเงี้ยค่ะจิ๋วแผนมานานหรือยังคะพี่ก็น่าจะเป็นช่วงปีใหม่อ่ะค่ะที่เรารู้วันคร่าวๆแต่เรื่องสถานที่อะไรเงี้ยเพิ่งมาเตรียมกันเร็วๆนี้เองค่ะก็ตอนแรกจะจัดที่บ้านด้วยแต่ก็กลัวแบบไม่สะดวกบ้านเล็กเห็นว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อตามใจคุณแม่แล้วก็คุณยายด้วยใช่ไหมใช่จัดให้นางเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราสองคนน่ะไม่ซีเรียสจริงๆก็แอบกลัวงานแต่งงานเหมือนกันว่าโอ้ยงานแต่งงานแล้วหลังจากวันนั้นมันจะกดดันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่กันไปประมาณนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยอย่าเลยเพราะผู้ใหญ่เขาอยากให้มีเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ผู้ใหญ่สบายใจแล้วก็ตามประเพณีนิยมอะไรเงี้ยค่ะจุดประสงค์มันแค่นี้เองเขาผ่านใจกันนานได้ยังคะพี่ก็เกือบ4ปีอะค่ะตั้งที่เมาให้ฟังแล้วกับพี่เบิร์ดเป็นยังไงบ้างครับในนาทีนั้นที่ได้ขออ๋อเรื่องราววันนั้นใช่ไหมคะก็ดีมากนางเป็นพระเอกทุกคนก็ชื่นชมนางค่ะแต่เพราะว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งเลยจะขี้อายอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเนี่ยตั้งใจมากก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆเนาะการ์ดก็เขียนเองกับมือแล้วก็ส่งให้ถึงมือผู้ใหญ่ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างทำเองกันหมดไม่มีออร์แกไนซ์ไม่มีอะไรก็จัดกันเองเอาดอกไม้แบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วเอามงกุฎแบบนี้อะไรเงี้ยก็คิดกันเล่นๆนะคะก็ตั้งใจมากพอถึงวันงานแล้วก็จะมีจัดเป็นพิธีแลกคำสาบานแลกคำสาบานแล้วก็แลกแหวนเป็นอันจบอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่กับคุณย่าว่ายังไงบ้างครับกับแบบว่าได้ฝากฝังอะไรกับพี่เบิร์ดกับเราอ๋อนางดีใจมากก็ถามยายเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยยายบอกว่าดีมากเลยงั้นก็ร้องไห้ปะปื้มบอกว่าขอบใจมากที่แบบทำให้ยายมีความสุขอะไรเงี้ยแค่นี้แล้วก็โอ้โหมีความสุขจุดประสงค์ของงานก็บรรลุแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็วันนั้นใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นความดีเลยค่ะเพราะว่าเราก็เจอมาหลายคนเนาะที่เราก็เอ้ยรักมากรักน้อยหวือหวามากหวือหวาน้อยพอมาเจอคนนี้อย่างในคำสาบานมีตอนนึงที่เราเขียนไว้แล้วก็อ่านบอกว่าหลายคนถามว่าพี่เบอร์คือใครก็ไม่เคยตอบได้สักทีว่าเฮ้ยพี่เบอร์คือใครก็เป็นคนอาชีพธรรมดาคนนึงแต่ว่ารู้แต่ว่าบอกตัวเองได้ว่าคือคนที่เข้ามาแล้วทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้หลงทางคือเขาเป็นคนดีมากจริงๆจนคิดว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เรามาเจอกันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเขารักแม่รักยายเราด้วยแล้วก็รักครอบครัวเราทุกคนด้วยเงี้ยค่ะสำหรับตัวพวกพี่เองทั้งคู่ได้มีการวางแผนชีวิตไหมคะว่าจะทำยังไงบ้างเราก็ไม่ค่อยวางเลยแก๊งก็อยู่ไปเรื่อยๆค่ะก็น่าจะหลังจากวันงานเนี่ยก็น่าจะลุยงานกันเต็มที่เพราะเราก็มีหลายเรื่องที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะพี่เบิร์ดก็ลุยงานของพี่เบิร์ดเต็มที่ก็สบายใจเรื่องนี้ละจัดไปแล้วสบายใจแล้วก็ตอนนี้ต้องใช้ชีวิตการทำงานกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนรักงานบ้างงานเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยจะเข้าใจกันตรงนี้มีเฟซลงเพื่อให้เวลากับครอบครัวเฮ้ยไม่ค่อยเลยอะเก่งก็อยากจริงๆพร้อมที่จะรับงานมากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าพอสบายใจกับชีวิตคู่แล้วมันไม่ต้องมากังวลเนาะเพราะเราไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยเราจะเป็นยังไงอนาคตนู่นนี่เราเหมือนสบายใจย้ายเข้าอยู่เรือนหออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตคู่กันไปตามปกติแล้วก็งานเราก็อยากให้มันพัฒนาให้ดีขึ้นไปด้วยนะคะพี่เบิร์ดมีห้ามไหมครับแบบเรื่องเกี่ยวกับงานในวงการบันเทิงไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะห้ามยุ่งเรื่องงานของกันและกันเพราะว่าต้องให้เกียรติกันตรงนี้เงี้ยค่ะมีน้องทายาทล่ะคะมีน้องเลยไหมคะพี่อยากมีเหมือนกันนะแก๊งแต่ว่าคงยังเลยอะค่ะกลัวอายุเกินด้วยเนาะก็คิดว่ายังกลัวเหมือนกันว่าถ้ามีแล้วสุขภาพเราจะไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยบอกว่าเออรอให้เธอแข็งแรงดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะคิดสักกี่ปีเลยคะพี่ไกลใจไม่รู้เลยอ่ะเอาไงดีอ่ะมีวางแผนกันไหมคะทั้งคู่เรื่องนี้ยังเรื่องนี้ยังอ๋อก็แบบถามเฉยๆอยากให้มีเป็นความปรับปรื้มของเขาแต่ว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องงานก่อนตอนนี้ก็คือพักโครงการโน้ตไว้ก่อนเนาะเอาเงินใช่ค่ะแล้วแพนฮันนีมูนไม่แซ่บมั้ยฮันนีมูนเหรอไม่มีแต่ว่าคิดว่าจะไปตุรกีกันแต่ว่าทริปมันถูกวางแผนมาก่อนแล้วก่อนงานแต่งงานไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออเธออันนี้เป็นตุรกีเลยละกันนะไปฮันนีมูนเลยละกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไปหลังจากนี้หรือว่าเป็นไงครับค่ะหลังจากนี้ค่ะช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยเนาะช่วงสงกรานต์ค่ะกี่วันนะคะวางแผนไ
ก็อาทิตย์กว่าอะไรเงี้ยค่ะแป๊บเดียวเองก็ติดงานกันอีกนี่ก็ต้องแบบพองานเสร็จก็ต้องกระจายแยกย้ายกันทํางานหลายคนยังไม่รู้ว่าเจอกันรักกันได้ยังไงอ๋อโอ้ก็นานแล้วเนาะก็เจอกันได้ยังไงใช่ไหมคะก็มันเป็นเรื่องงานวันนั้นมีปัญหาเรื่องงานมากทะเลาะกับมีหุ้นส่วนแล้วก็เอาของหนีออกไปอะไรเงี้ยคือแบบว่าตอนนั้นเริ่มรายการสโลโกใหม่ๆอะค่ะก็เลยเฮ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยลองไปปรึกษาพี่คนนี้ดูตอนนั้นหน้าเยินโซมากแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยเราไปปรึกษาพี่คนนี้ดูเขาช่วยแกได้นะเว้ยอะไรเงี้ยก็ไปถึงเราก็บอกว่าพี่ทำไงดีคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ได้คิดอะไรเลยเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้จักสโลด้วยคงหน้าโซมากแล้วบอกว่าใครครับเนี่ยทำไมต้องบอกว่าอะไรสโลอะไรเงี้ยชื่ออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสโลชาค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะจะให้เขาเซิร์ชดูรายการสโลโกอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้าเป็นดาราเหรอเพิ่งรู้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆบอกว่าเออแล้วก็ไม่รู้อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยกับคนที่เข้ามาจีบเลยตั้งแต่แบบเฮ้ยเจอเรื่องราวมาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เบิร์ไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่ากลัวหรือว่าไม่ปลอดภัยแต่ว่าเขาปกป้องเราได้เราเลยไปรับใจเขาตรงนั้นใช่ค่ะพี่ต๋องค่ะขออนุญาตถามเรื่องตอนนี้ยังเป็น acting coach ให้ทีวีซีค่ะก็ทำอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็บอกของอาว่าอาคะขอมาเตรียมงานแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่งครูไปดูแลแทนนะคะน้องๆก็ถามไทยมาบอกว่าพี่เต๋าหายไปไหนอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวฉันเตรียมงานเสร็จก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกอาไว้ด้วยว่าจะมีแพลนเปิดโรงเรียนสอนการแสดงค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ขอเตรียมตรงนี้ด้วยก่อนหยุดไปนานไหมคะงานตรงโอ้ยพึ่งเลยค่ะเพราะว่าจะเตรียมงานอยู่แล้วยังไปตากแดดที่กองถ่ายทุ่งนาอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะเลยแบบมีว่ามีปัญหากับอัปปิ้นหรือเปล่าพี่เต๋าก็เลยเฟดออกมาอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีอะไรเลยค่ะบอกกล่าวเรื่องงานแต่งงานแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ไปอยู่กองเพราะปกติจะอยู่กองทุกคิวตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่กองเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็จะมีส่งคนไปดูแลน้องแทนแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปกันแทนอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามีทีมของพี่เต๋าค่ะก็จะเป็นครูที่เคยสอนที่เคยช่วยๆกันสอนนะคะก็จะเป็นก็คิดว่าแพลนว่าทำโรงเรียนก็จะเอาครูที่ทีมเดียวกันเนี่ยมาช่วยกันทำค่ะโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่นะโอ้ยังไม่รู้ไม่แน่ใจเลยแก๊งแต่น่าจะแบบไม่เกินเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเร็วๆเลยแต่แก๊งก็สรุปที่อยู่อะค่ะยังไม่ได้ก็เลยแบบก็เร่งอยู่นะเราจิ๋วอยากให้มันเป็นแบบนิชจริงๆแบบว่าสอนแบบไม่ใช่จำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะสอนเท่าที่แบบจะได้คุณภาพมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเปิดเมื่อไหร่ยังไม่เดี๋ยวเรามาน่าจะแบบเร็วนี้เลยอะค่ะทำไมถึงรักที่จะเปิดโรงเรียนเจโน่ใช่ก็ตั้งแต่ผู้ใหญ่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทางผู้ใหญ่อาต้นอันหน่อย JSL เนาะให้โอกาสมาทำ acting coach ในรายการ reality อันนั้นมาเชียร์ warrior แล้วก็อาปิ่นก็ให้โอกาสมาทำโค้ชในกองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกพอทำงานแล้วรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนสิ่งที่หามานานมันเป็นความสุขมากแล้วก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งทำทุกวันก็มีความสุขจนแบบลืมเหนื่อยไปเลยก็วิ่งอยู่ในกองจนหน้ามันอะไรเงี้ยก็บอกอันนี้มันเป็นความสุขของเราเนาะแล้วก็ได้ให้ความรู้กับน้องด้วยก็เลยแบบอยากยึดตรงนี้เป็นเรื่องทำมาหากินอีกเรื่องนึงที่แบบทำแล้วแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเราจะไปทำงานเบื้องหลังแบบเต็มตัวอะไรไหมพี่ต๋องหรือว่ายังรักการแสดงอยู่แล้วเวลาเราแสดงไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เหมือนเอามีความรู้ที่ได้ตรงนั้นกลับมาสอนน้องๆได้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็คงวนเวียนอยู่แถวๆนี้ต่างกันเยอะไหมคะพี่การแสดงกับOh, ก็ต่างค่ะแต่ดีตรงที่พอเรามีประสบการณ์ด้านการแสดงอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะคุยกับผู้กำกับรู้เรื่องว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้นักแสดงเข้าใจได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ดีก็ติดตามพี่ต่อเนาะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะชอบเนาะพี่ต่อของเขาเนี่ยขอบคุณค่ะ